สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ MRT Guide แยกนนทบุรี1วันนี้ผมขออาสาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปตะลุยเที่ยวรอบสถานีแยกนนทบุรี1กันเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นมีทั้งหมด16สถานีด้วยกันโดยสถานีที่เราจะไปกันวันนี้นั่นคือสถานีแยกนนทบุรี1สถานีนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนรัตนาธิเบศรติดกับเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรนั่นเองครับสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปนั่นคือเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนท์มีพื้นที่มากกว่า 300,000 ตารางเมตรมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ถึง6โรงเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าชั้นนำมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของผู้คนในย่านนี้อีกด้วยเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรมีการจัดโซนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโซนช้อปปิ้งที่มีของให้เลือกสรรมากมายโซนเครื่องเขียนโซนเคาน์เตอร์แบรนด์หรือแม้กระทั่งโซนร้านอาหารต่างๆอีกมากมายหลายสิบร้านสถานที่ถัดไปที่กำลังเป็นที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากตลาดนกฮูกหรือตลาดนัดเลี่ยงเมืองนนท์นั่นเองตลาดนกฮูกนั้นเป็นตลาดนัดแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรีที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ซึ่งตลาดนกฮูกตั้งอยู่บริเวณหลังเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรห่างจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี1เพียง300เมตรเท่านั้นตลาดนกฮูกแบ่งโซนออกเป็นหลักๆ2โซนด้วยกันโดยโซนแรกนั่นคือโซนคลองถมโซนคลองถมอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของตลาดนกฮูกที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโซนคลองถมนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสองไม่ว่าจะเป็นของสะสมของหายากรวมไปถึงของคลาสสิกต่างๆก็รวบรวมอยู่ในโซนคลองถมที่ตลาดนกฮูกแห่งนี้เช่นเดียวกันและสำหรับโซนถัดไปที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือโซนโตลุงโซนโตลุงคือแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่บอกเลยว่าถ้าคุณได้มาแล้วจะเลือกร้านไม่ถูกกันเลยทีเดียวเพราะโซนโตลุงนี้มีร้านอาหารที่เรียกได้ว่าเยอะสุดๆแถมเปิดให้เดินกันเยือนโตลุงเลยทีเดียวโซนนี้นั้นเป็นโซนที่มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าหรือร้านของใช้ต่างๆมากมายต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเช็คอินร้านฮิตห้ามพลาดบนถนนเลี่ยงเมืองนนท์ร้านแรกนั้นคือ Sweet Duck Cafe คาเฟ่สุดน่ารักที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนท์มีจุดเด่นด้วยการใช้ดีดักเป็ดสุดแสนน่ารักเป็นธีมหลักของร้านที่นี่นั้นบอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเซลฟี่สุดๆเพราะว่ามีตุ๊กตาเป็ดดีดักไว้ให้เซลฟี่ด้วยทุกโต๊ะเลยส่วนของเมนูอาหารนั้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจสุดๆด้วยการตกแต่งร้านและการตกแต่งจานสุดน่าทานและรสชาติที่ไม่ธรรมดาเหมาะสำหรับการเช็คอินที่นี่มากๆ
และร้านหน้าเช็คอินลำดับถัดไปนั่นคือร้านนมโจ 100% ร้านนมนอดนิยมที่ได้ขยายสาขามาเปิดที่ถนนเลี่ยงเมืองนนท์เป็นร้านนมที่มีเมนูที่หลากหลายใช้วัตถุดิบคุณภาพใช้นมสดแท้ๆ 100% ในการผลิตส่วนบรรยากาศของร้านนั้นเรียกได้ว่าชิลสุดๆสำหรับใครที่ชอบดื่มชาหรือของหวานต้องห้ามพลาดกับร้านนมโจ 100% ด้วยราคาที่สุดคุ้มรสชาติที่ต้องลองและเมนูที่หลากหลายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวรอบรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี1หวังว่าเพื่อนๆคงถูกใจไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ MRT ไกด์แยกนนทบุรี1แล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ